สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการคอมเพลนผู้ตัดสินนะครับในคลิปนี้จะเป็นการคอมเพลนผู้ตัดสินเนื่องจากผู้ตัดสินไม่ให้ได้ประตูถึง3ครั้งในเกมเดียวกันนะครับนี่นะครับคอมเพลน about a referee นะครับก็เกมก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับที่ผมคุมนิวคาสเซิลชนะซาวด์แฮมป์ตันไป 1-0 นะครับจะมี3ประตูที่ไม่ได้ประตูนะครับซึ่งผู้ตัดสินยกแฟลกคือยกธงแล้วก็บอกว่าล้ำหน้าทั้ง3ลูกเลยนะครับก็คือลูกที่นาทีที่3นะครับนี่นะฮะนี่ครับไอวอลลิสันของผมนะครับยิงเข้าไปนะครับแต่บร็อบบี้ศูนย์หน้าผมยืนล้ำหน้านะครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะฮะเกมประตูแรกนะครับแต่มาโดนยึดประตูคืนอีกในนาทีที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอไล่ดูอีกหน่อยปึ๊บนาทีที่45นะฮะนาทีที่45น่าจะเป็นช่วงท้ายเกมนะครับนี่นะครับนี่นะฮะบร็อบบี้ผมวอลเล่เข้าไปนะครับผมแต่ก็ไลน์แมนยกธงขึ้นมานะครับบอกว่านักเตะที่ชื่อว่ายาร์ดนะครับผมยืนล้ำหน้าอยู่นะครับแล้วก็ครั้งที่3นะฮะครั้งที่3นาทีที่48นะครับนี่นาทีที่48เจ้ากรีนนะครับนักเตะของผมชื่อกรีนนะฮะยิงเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าบร็อบบี้อีกแล้วนะครับยืนล้ำหน้านะครับแหม3ครั้งนะครับถูกปฏิเสธไม่ได้ประตูนะฮะก็เลยต้องมาคอมเพลนสักหน่อยว่าผู้ตัดสินตัดสินอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเข้าไปที่นี่นะครับถ้าท่านใดเป็นมือใหม่ไม่ทราบว่าจะคอมเพลนผู้ตัดสินยังไงนะฮะก็เข้าไปที่รายชื่อของเราเองนะครับแล้วก็เลือกบอร์ด confidence นะฮะแล้วก็เลือก fa request นะครับผมแล้วก็เลือก complain about a referee นะครับผมนี่นะฮะขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับผมแล้วก็กด confirm นะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วก็ไปดูหน้าข่าวนะครับหน้าข่าวนี่ครับ you have news นะครับผมนี่นะครับผมข่าวก็จะมาแนวๆนี้นะฮะก็จะมาทั้งถูกปฏิเสธบ้างแล้วก็ยอมรับบ้างนะครับในกรณีนี้ของผมก็คือ FA ยอมรับนะครับก็คื อยอมรับว่าผู้ตัดสินน่ะตัดสินได้แย่จริงๆนะฮะนี่นะฮะ Yoras Mat was poor นะฮะและ agree นะครับนี่นะครับก็คือสมาคม FA ยอมรับเลยครับว่าผู้ตัดสินตัดสินแย่มากในเกมนี้นะครับแล้วก็บอกผ่านสื่อกับเราว่าจะจับตามองผู้ตัดสินในเกมต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับผมแต่ก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับก็เป็นแค่ข่าวเล่นสนุกๆ นะครับพอรีเควสไปเจอไอ้ผู้ตัดสินตัวเดิมมันก็ตัดสินแย่เหมือนเดิมนะฮะ FA ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ลูกเล่นในการคอมเพลนนะฮะหรืออาจจะมีการประมวลผลเล็กๆน้อยๆว่าพอไปเจอผู้ตัดสินตัวเดิมเนี่ยผู้ตัดสินก็อาจจะตัดสินดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนผู้ตัดสินไปเลยนะครับในเกมที่ถ้าเราไปเจอกับสมมติผมเจอแซมพัมตันนะฮะถ้าเราไปเจอกับแซมพัมตันอีกเกมหนึ่งนะฮะนี่นะฮะผู้ตัดสินคือใครก็คือคนนี้นะครับรีฟรีแบร์รี่วอร์มเมลนะครับแบร์รี่วอร์มเมลนะครับจะดูได้ยังไงว่าผู้ตัดสินดีไม่ดีเก่งไม่เก่งก็
เข้าไปดูในตารางพรีเมียร์นะฮะครับนี่นะฮะตารางพรีเมียร์แล้วก็เลือกนี่ครับรีฟิลลีสแตนนะฮะผมไอเจ้าไบรอันบรัมเมลของผมที่ตัดสินในเกมของผมอยู่ไหมเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแบร์รี่วอร์มเมลแบร์รี่วอร์มเมลมีไหมวิแบร์รี่วอร์มเมลมีไหมนี่นะครับนี่นะฮะมีนะครับผมเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยนึงขอเรียงเดี๋ยวผมขอเรียงก็ผมเรียงตรงฮาร์ดเนสครับผมก็คือเป็นความรุนแรงคือเขาเรียกว่าผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับผู้สินนะครับแต่ก็นี่นะครับผมลินนิดนะฮะก็คือรุนแรงแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะผมเรียกชื่อไม่ถูกแต่ไอผ่อนผันเขาเรียกอะไรอ่ะผ่อนผันปะไอคำเนี้ยผ่อนผันปะคือแบบสบายๆก็คือแบบเข้ามาหนักๆก็อาจจะไม่แดะไม่แจกไปเหลืองก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะหรือแบบยอมไปเกมนึงครับแล้วก็แบบครั้งเดียวนะครั้งเดียวนะอะไรเงี้ยเตือนคือแบบผ่อนผันไว้เตือนนะครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งให้เหลืองแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับผมคํานี้นะครับไอ้ลินิดนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนคําว่าแฟร์นะครับผมส่วนคําว่าแฟร์นี่ก็คือความยุติธรรมนะฮะนี่นะฮะก็คือมองปุ๊บเกมไอ้จังหวะเนี้ยอันตรายจริงผู้ตัดสินมีโอกาสยกใบเหลืองหรือยกใบแดงได้เลยนะครับผมไม่เอ็นเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนคำว่าสตริกนะฮะสตริกอ่านว่าอ่านเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษหน่อยแหมไม่ได้ก็คือความเข้มงวดนะฮะคือความเข้มงวดนะฮะก็คือไม่สนแหละจะจังหวะถูกจังหวะผิดเป่าไว้ก่อนเป่าหัวซั่วเลยเข้มงวดมากอะไรประมาณนี้นะซึ่งไอผู้ตัดสินที่ตัดสินผมเนี่ยในเกมที่เจอแซมตันเนี่ยก็อยู่ในตัวไหนนะเดี๋ยวผมขอดูอยู่อันดับ12นะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะเป็นแฟร์นะฮะยุติธรรมนะฮะยุติธรรมนะครับนี่นะฮะเรตติ้ง5.44นะครับตัดสินไป41เกมนะครับผมให้ใบเหลืองไปแล้วทั้งหมด5ใบเอ้ยให้ใบเหลืองไปทั้งหมด88ใบแดงไป5ใบนะครับก็คือก็ผมไม่รู้ระบบการประมวลผลของผู้ตัดสินในเกมนะฮะว่าประมวลผลยังไงนะฮะเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะครับก็ทำได้เต็มที่ก็แค่นี้นะครับคอมเพลนไปนะฮะว่ารูปเกมในเกมนั้นๆอ่ะเรารู้สึกเสียเปรียบจากผู้ตัดสินนะฮะโดยการเป่าฟาวบ่อยปล่อยเป่าให้ใบแดงเราหรือเป่าแบบนี่นะครับยิงเข้าไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ประตู2 3 4ครั้งในเกมเดียวอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกผู้ตัดสินตัดสินไม่ถูกต้องก็มาคอมเพลนกันนะครับก็คือเป็นลูกเล่นขำๆสนุกๆนะฮะก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับก็แม่แนะนำสักยาวเลย10นาทีก็ไปลองทำดูนะฮะเผื่อเป็นลูกเล่นแก้เบื่อได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามในคลิปหน้าด้วยครับก็ขอบคุณที่ติดตามในคลิปนี้นะครับรอบหน้าจะมีเทคนิคแท็กติกหรือเรื่องราวอะไรสนุกๆขำๆไม่ขำหรืออะไรต่างๆก็ฝากติดตามฝาก Subscribe ช่อง YouTube One Life Channel กันด้วยนะครับผมในโหมดโฟลเดอร์CM0102 นะครับก็จะมีแนะนำอะไรต่างๆมากมายนะครับ
แทบทุกอย่างนะครับที่แนะนำได้นะที่นึกได้นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามกันในคลิปนี้อีกครั้งนะครับขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ